ตอนนี้เราอยู่ในสตรีมของเบ้ในทวิตนะเรากำลังจะคุยเรื่องประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นของแต่ละคนกันก็เดี๋ยวเบ้จะเล่าเรื่องของมันเป็นคนแรกเลยกูต้องเล่าเด้อครับเอาก็เรื่องมึงดิแต่เดี๋ยวกูเกริ่นให้ก็ได้คืออย่างนี้เว้ยมันมีช่วงปลายปีตอนที่เราเรียนกันปี4ใช่ไหมเบ้ประมาณปี2008น่าจะ2008ไอ้เบ้มันก็แม่งสนุกตั้งแต่แม่งยังไม่ไปแล้วอ่ะคือไอ้เบ้มันจองตั๋วกันไป4คนไอ้มึงเล่าเดี๋ยวกูเล่าไม่ถูกก็ไม่มีอะไรไปกัน4จองตอนแรกไปกัน4คนไปประมาณแม่งด้วยเหตุขัดข้องภายในเล็กน้อยเหลือคนเดียวซึ่งคนเดียวก็คือกูซึ่งว่าจริงกูไม่อยากไปแต่แบบจองไปแล้วอ่ะคือมันไม่ใช่ผิดพลาดเล็กน้อยเหี้ยมันผิดพลาดเหี้ยเลยมันผิดหลายอย่างอ่ะสุดท้ายก็ไปคนเดียวก็ได้เหี้ยอย่างเงี้ยแบบที่พักก็ไม่เหลือคนเดียวจองแล้วน่ะมันมีซัมติงรองภายในเล็กน้อยเหี้ยมันต้องขยายดิมันต้องขยายนิดนึงเกินพอให้คนฟังเข้าใจเอาง่ายตอนแรกวางแผนเป็น4คนใช่ป่ะเป็นคู่2 2ไปคู่แรกแม่งทะเลาะกันจะฆ่ากันตายล่ม2คนนั้นแม่งเลยแบบไม่ไปแล้วสุดท้ายเหลือ2คนกูอีกคนนึงก็มีเรื่องกันนิดนึงไม่ถึงขั้นเป็นปัญหาใหญ่ฆ่ากันตายแต่สุดท้ายกูเป็นผู้หญิงนั่นแหละสุดท้ายประมาณนั้นสุดท้ายก็เลยเหมือนแบบให้ผู้ชายไปชายหญิงไปกัน2คนนอนในห้องกัน2คนมันก็ดูไม่เหมาะเขาอีกฝั่งก็เลยแบบฮั้นไม่ไปละกันแต่แบบที่พงที่พักอะไรถือว่าไม่ต้องจ่ายอ่ะถือว่าแบบก็ถือว่าเป็นการขอโทษที่ต้องปะไปคนเดียวเนี่ยนี่ก็แบบไอ้เหี้ยตั๋วจองแล้วที่พักจองแล้วกูไม่ไปก็โง่ดิไอ้สัตว์เด็ดแม่ก็เลยแบบอ่ะไปคนเดียวไปวะช่างแม่งเหี้ยไม่สนใจเลยนั่นแหละสุดท้ายก็จากที่4คนเหลือคนเดียวเหงาๆแล้วก็สนุกดิไปไหนสบายสบายดิตอนกูได้ยินว่ามันไปคนเดียวกูก็ห่ามกันนะไอ้เหี้ยแม่งออกมาหน้านี้ได้ไงวะไปคนเดียวเฉยแต่ทีเนี้ยเรื่องที่จะเล่าเนี่ยมันคือตอนที่มันกลับมาเว้ยคือประมาณว่ามันเหมือนแบบผิดบาปอ่ะมันรู้สึกผิดบาปเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยถึงขั้นต้องมาบอกกับกูอ่ะคืออันนี้เท่าที่กูจำได้นะเหมือนแบบมันก็คุยเรื่องแบบซื้อโดจินเนี่ยแหละโดจินแบบการ์ตูนโป๊อ่ะนะมันก็บอกว่าเฮ้ยป๊อปกูไปซื้อโดจินมาว่ะแต่โดจินที่กูซื้ออะแม่งไม่ใช่โดจินธรรมดาไอ้เว้ยมึงต้องเล่าเองตรงนี้มึงต้องเล่าเองไอ้เนี่ยก็พอที่จะเสร็จพอก่อนจะกลับแบบตังมันเหลือไม่รู้จะทำอะไรก็เลยคิดแบบซื้ออะไรกลับแบบของฝากตัวเองให้แบบให้รู้แบบเนี่ยที่นี่คือญี่ปุ่นน่ะซึ่งของดีญี่ปุ่นหนึ่งในนั้นก็คือโดจินใช่ไหมล่ะนี่ก็เข้าไปซื้อทีเนี้ยตอนซื้อก็ซื้อแบบไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะอ่านไม่ออกแล้วญี่ปุ่นมันก็เปิดอ่านฟรีไม่ได้ในร้านพวกนั้นที่กูขับรอแล้วอ่ะนั่นก็เลยแบบว่าเขาซื้อในเซเว่นเหมือนเป็นร้านหนังสือของญี่ปุ่นเนี่ยร้านอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ่านไม่ออกโดนจีนก็เดินเข้าไปก็แบบไม่ได้คิดอะไรแบบคือโดจีนเหรอมึงก็คือซื้อแบบไม่ได้คิดอะไรเลยหยิบมาเล่มนึงเห็นหน้าปกแม่งเป็นรูปแบบคนใส่ชุดบูมเมอร์นึกออกป่ะชุดกีฬาแบบไอ้ที่นี่ก็ชอบแนวนี้ชอบก็เลยแบบหยิบสุ่มๆมาไม่สนใจทั้งนั้นหยิบเดินจ่ายตังค์เลยซึ่งพอจ่ายตังค์อ่ะพนักงานมันก็เลยเหลือไปละก็มันจำมันไม่รู้มันคิดอะไรเปล่านะก็ไม่รู้มันแต่เห็นมันมอก็แหละนี่ก็ไม่สนใจก็ซื้อมาซื้อเสร็จก็ไม่ได้คิดอะไรกลับห้องมาแกะอ่านหน่อยวะคือถ้าคนไปญี่ปุ่นเวลาซื้อโดจะรู้ไว้ว่ากับโดของแม่งอ่ะมันจะมีแถบคาดหนังสืออยู่อ่ะนึกออกปะคือไม่ใช่แค่โดนะมันถ้าเป็นทั่วไปหนังสือทั่วไปหรือว่าหนังสือที่แบบ18บวกเนี้ยมันจะแบบเซ็นเซอร์หน้าปกอ่ะประมาณนั้นอ่ะนี่ก็แบบนี่แล้วไอ้เหี้ยแล้วเล่มนั้นแม่งคาดหน้าปกแบบคาดจุดสำคัญของเล่มของแบบแนวเรื่องไปเลยอ่ะนี่ก็ซื้อมาไม่ได้สนใจอะไรพอมาถึงห้องแบบแกะอ่านแกะอ่านขำๆดูพอแกะที่คาดแท้แหละแม่งแปลกๆแล้ววะตรงรูปหน้าปกอ่ะคือแม่งเป็นรูปผู้หญิงพันหลังใช่ไหมแต่พอแกะที่คาดมากูเดาเรื่องออกแล้วไอ้สัตว์ตรงก้นผู้หญิงแม่งมีก้อนตรงๆอยู่แนวผู้ต่างแง่เลยว่ะไม่ใช่แนวนั้นแม่งมีก้อนตรงๆอยู่ที่ก้อนเลยกูแบบไอ้เหี้ยมันแปลกว่ะนี่ก็เลยเปิดอ่านมองดูนี่เป็นแนวอะไรไม่เป็นแนวคุณวะรู้สึกคุณแล้ววะไม่เป็นไม่ไหวคือมันเป็นแนวแบบตัวตาเออ
เย็นดูเราก็โชว์ตายกันเออแบบแล้วเออเออนี่ก็แบบไอ้เหี้ยยัดแม่กูช็อกคือก็รู้นะว่าแนวนี้มันมีอยู่จริงก็บอกป่ะแต่แบบนี้ไม่ได้ชอบไงไม่ได้ชอบอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วกูไม่อยากได้จังหวะแต่กูทิ้งก็เสียดายเพราะเล่นมันแพงอ่ะนึกออกป่ะคือมันแพงจะทิ้งก็เสียดายแล้วสุดท้ายคือแบบแล้วคิดดิพอมาเอากลับมาก็รู้ไทยมันแบนพวกนี้ใช่ป่ะล่ะถ้าโดนตรวจเจอจะโดนลิฟต์นั่นคิดว่าโอ้ตอนนั้นกูกลัวมากคือกูไม่ได้กลัวโดนลิฟต์นะเว้ยกูเค้าอยู่มาการสนามบินอ่ะแล้วแบบทุกคนเห็นว่ากูซื้อแนวไหนมามึงนึกออกป่ะกูโคตรกลัวกูแบบกูนั่งเครียดแบบไอ้เหี้ยอยากตรวจขอร้องอยากตรวจอย่าซุ่มตรวจกูนะขอเออก็ท้ายก็รอดมาได้พอถึงบ้านผนึกหาที่หายผนึกมันไว้ในซอกไหนมีตรวจเหรอวะทำไมของกูเห็นตรวจเลยมันสุ่มตรวจมันสุ่มตรวจมันไม่ตรวจนะมือมันสุ่มมันต้องยืนทำตัวนะสงสัยอ่ะแม่คือมันสุ่มจริงๆบางคนแบบว่ามันก็สุ่มไปงั้นแหละแต่คือถ้าแจ็คพอตเจอก็แบบโชคดีไปแต่นี่คือดีที่มันแม่งไม่สุ่มตรวจนะวันนี้ทำตัวแบบพยายามตัวนิ่งๆอ่ะพยายามตัวไม่น่าสงสัยอ่ะเออสุดท้ายเขาเลยไม่ตรวจเออแล้วพอถึงบ้านกันเนี่ยผนึกมันไว้แบบตลอดกาลเนี่ยผมไม่เปิดแนวไหนวะมันเป็นแนวขี้อ่ะเออแนวนั้นแหละแนวเล่นแนวขี้หรือแนวเล่นลูกขี้เล่นขี้อ่ะเล่นขี้ก้อนขี้อ่ะก้อนขี้มีขี้อยู่ในคือมีขี้อยู่ในโดจินเว้ยก็ได้ไหมคือแบบแท็กอะไรวะเนี่ยสักแคสซีเอทีเออแท็กสักแคสซึ่งคือความขี้อ่ะคือถ้าหน้าปกมันไม่มีง่ายของอีกูก็ได้คือถ้าหน้าปกมันไม่มีเนี่ยหน้าปกมันไม่มีแผนคาดอ่ะก็คงไม่ซื้อเล่นนั้นมาเว้ยแต่มันจะอุจจาระเกินกว่าที่จะออกอากาศได้เออแต่พอเปิดแผ่นค่าแล้วแบบไอ้สัสกูทำแล้วกูลงไปไม่น่าเลยอะเออแต่กูดีก็ดีแล้วใช่ไหมกูก็จะไทเวทนะแต่ของกูดีกว่าเยอะเลยเฮ้ยอ้าวยังไงชาวไงไหนกูซื้อมาเหมือนกันเหมือนเทียบเลยก็เวลาหนังสือแล้วก็เกียดตัวเข้ามุมมืดไปหาซื้อเลือกนานมากไอ้เนี่ยจำเล่มไหนเนี่ยไม่น่าซื้อระบุร้านได้ไหมกูดันไม่เลือกโอ้ยไม่ได้เฮียมันอยู่นี่คุณจุ๋มกูจำหวัดได้ไอหมีอ่ะคูมามันอยู่จังหวัดที่เออนั่นแหละจังหวัดนั่นแหละกูไปซื้อมาตอนแรกก็เออเอาไปสักเล่มหนึ่งติดตัวกลับไปอยากรู้ของแท้มันเป็นไงวะไออันนี้กูอยากรู้พวกตอนพวกมึงแบบซื้ออ่ะมึงตื่นเต้นนะมึงอายไหมมึงเต้นหนีไอเฮียมันเหมือนเฉยๆจะเปิดที่ตรงไหนดีวะมันถามว่าอายไหมมันก็ต้องอายอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่เคยซื้อของที่ประเทศถ้ามึงคิดดูมึงเป็นคนนอกแบบกูเฉยๆเพราะว่ามึงไม่เข้าใจไม่เพราะกูเฉยเพราะคิดว่าแอนก็ไม่รู้จักเขาไม่รู้จักกูเลยไม่สนใจแล้วแบบนี่เออมันก็ไม่รู้ไม่แล้วบอกว่าทริปนั้นอ่ะกูไปคนเดียวมึงคือสลัด4-5วันกูเดินเข้าร้านนี้วันละ4รอบได้มั้งกินข้าวเสร็จว่างเดินย่อยกูเดินเข้าร้านแบบเนี้ยแอบซื้อหนังโป้ไอ้ก็เออนั่นแหละคือกูเดินแบบเดินดูถ้าจะเดินดูเข้าทุกร้านในโตเกียวแถวที่พักที่กูอยู่อ่ะที่พักกูมีกี่ร้านกูเข้าหมดเลยแบบกินข้าวเสร็จเดินย่อยก็แบบเข้าทีนึงพอเที่ยวเสร็จของวันนั้นจอดเข้าที่พักกูก็แบบเดินเข้าดูทีนึงตอนเช้าหาของกินหมากูก็เดินระหว่างเดินหาของกินกูก็เนี่ยเข้าไปดูรอบนึงคือจนวันสุดท้ายแม่งแบบว่าด้านชาแล้วอ่ะก็คือไม่ซื้อแม่งเลยเนี่ยสุดท้ายกูเลยซื้อแม่งเลยซึ่งตอนนี้กูเจอหน้าบอกเล่นกูเจอหน้าบอกเล่นมาละกูเออเบ้มึงถ่ายไว้เดี๋ยวกูเอามาอินเสิร์ตไม่กูหาในเน็ตแต่กูเจอละกูซื้อเล่มนี้แล้วกูจะบอกให้ว่าทำไมกูถึงไม่หาในเน็ตแล้วเจอด้วยเหรอวะเออกูรู้แท็กมันอยู่ซึ่งกูจะบอกให้ว่าทำไมกูถึงไม่รู้ว่ามันเป็นแนวไหนเพราะตอนแรกอ่ะเดี๋ยวถ่ายลงดิสคอร์ดให้ดูคือถ้าเกิดสมมติว่าไม่เห็นแผ่นคาดอ่ะมันจะเห็นแค่นี้เว้ยนี่ไหนดิสคอร์ดดิมันจะเห็นแค่นี้นี่มันเห็นแค่นี้เว้ยเออแนวก็โอเคก็แอนคนธรรมดาเออชุดนักกีฬาแบบชอบแต่พอกูเห็นปกเต็มอ่ะอันนี้คือปกเต็มไปพอกูถอดที่คาดมากูเห็นสภาพแบบ what the fuck เย็นเนี่ยแบบ what the fuck รู้ชะตากรรมเออกูแบบ what the fuck จริงจังหวะเนี่ยเดี๋ยวแอบเหลือบเข้าในสตรีมหยิบแว่นแบบนึงแบบเวอร์ชันเซนเซอร์กันกูเห็นกูยังแบบกูคิดในใจนะเฮ้ยแม่งของแปลกว่าเลย What the fuck แม่งดิสคอร์ดจะได้เป็นเราเซฟฟอกวอลอีกไหมเนี่ยเออเป็นไปได้นะเป็นไปแล้วเนี่ยเป็นช่างมันแต่เขาไม่ปลดนั่นแหละถึงบอกว่าแบบช็อกอะคือก็รู้แหละมันมีแนวนี้จริงแต่ไม่คิดว่าจะพลาดเสืออะก็ช็อกว่าดีมากเอาแล้วของไอ้ชาวเมื่อกี้ไงนะเมื่อกี้ไงยังไม่จบกูไปซื้อมากูยังจำราคาได้เลย1,080 เยนอ่าโอ้โห
แล้วเป็นไงตอนแรกกูก็นึกว่าเป็นแนวปกติเว้ยแต่พอกลับมาแบบอ่านเป็นเรื่องแรกนะเออก็เออเอาวะอาจจะมีแบบมันแจมมาบ้างแหละลูกอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นเล่นแบบรวมเรื่องแบบนี้ปะไม่ใช่ดีกว่าเฮียเบ้อะดีกว่าไม่เยอะอะพอเรื่องสองเรื่องสามแล้วแบบไอ้เฮียมันแปลกแล้วไอ้สัตว์พอไปดูหลังไอ้เฮียมันมีแต่แนวนี้ไอ้เฮียคือมันเป็นแนวโรลลี่เว้ยคือมันดีกว่าเฮียเยอะมันเป็นแนวที่แบบไม่ค่อยจะได้อยากติดมือกลับบ้านไงคือระยะทางเนี่ยเอาโอ้เนี่ยคือมึงจะเอากลับเนี่ยมึงเอาแบบเบิ่มแบบคุณลืออะไรอย่างงี้ได้ไหมไอ้เฮียอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้แหละแต่คือซื้อมาแค่เล่มเดียวถ้าให้เดานะเว้ยแน่เป็นยักษ์สายเลยอันนี้ชัวร์เลยเป็นเวอร์ชันนี้วะเนี่ยไอ้เหี้ยกูจำเส้นบางทีจะเหมือนของไอ้นี่อยู่อ่ะเหมือนจริงอยู่อ๋อเหมือนจริงไม่ใช่แบบว่าอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ไหนวะมันคืออะไรวะโควิดโลเหรอวะมันคืออะไรวะมันคือเป็นรวมแนวแบบว่าแนวโรลี่อะก็แบบประมาณนั้นเพราะกูไม่รู้อะไรมันนะเติมเล็กกันนั่นแหละไปผ่านของกูอ่ะกูซื้อในร้านสะดวกซื้อเว้ยซื้อใน Family Mart จำได้เย็ดแค่อันนี้แม่งคนจริงว่ะตอนนั้นดึกแล้วกูอายเหมือนกันกูเลยไปตอนดึกประมาณ5ทุ่มได้อ่ะก็จริงกูแบบเอ้ยตายอ่ะอยากจะซื้ออยู่แล้วอยากรู้ว่าเฮ้ยมันจะยังไงวะกูก็ไปลงไป Family Mart หน้าที่พักตอนนั้นอยู่โตเกียวก็ไม่เลือกมากคือเหมือนแบบตอนเช้าเล็งไว้แล้วว่าถ้าไอ้เล่มนี้ยังอยู่กูจะเอาเล่มนี้แต่ของกูปกตินะไม่มีอะไรแบบผิดเพี้ยนเลยนะปกติมนุษย์เลยกูก็ไปซื้อตอนนั้นอ่ะกูซื้อขนมมากูซื้อขนมชิ้นนึงแล้วก็เดินไปซื้อไอ้เหี้ยเนี่ยฝึกแก้ทำเรียนนะเออเหมือนแบบกูมีขนมชิ้นนึงนะแล้วก็มีไอ้เนี่ยเล่มซื้อจะเหลือด้วยนะไม่ใช่อันนี้อย่างเดียวเอออย่างนั้นก็โอเคโชคดีที่แบบไอ้คนขายมันรีแอคกับกูแบบปกติอ่ะไม่มีอะไรแต่ในใจกูแบบเหี้ยแม่งตื่นเต้นว่ะมีใครคือกูรอจังหวะที่แบบไม่มีคนจ่ายตังค์ตรงนั้นอ่ะโอเคหยิบวางจ่ายเงินพอดีด้วยนะมีเท่าไหร่กูจ่ายพอดีเลยมึงจะได้ไม่ต้องทอนกูอ่ะถ้ากูก็เอาใส่กูก็ยัดใส่เสื้อหนาวแล้วก็เดินขึ้นที่ผักตีจ่ายกูไปเลยอ่ะใช่นั่นแหละอันนั้นคือของกูครั้งแรกอ่ะแต่พอเปิดอ่านแล้วอ่ะโหมันเซ็นเซอร์เยอะเนาะในเล่มอ่ะอันนี้เป็นใช่ใช่เซ็นเยอะอยู่เออไม่งั้นมันจะขายไม่ได้มันจะเป็นแบบขาวๆอ่ะก็ตามกฎหมายของเขาแต่มันจะขายได้แฟมไม่ได้อ่ะเออเศร้าไปดิกูว่าเข้าใจแหละแต่ก็โอเคถือว่าได้ลองเพราะว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็ไม่มีขายในร้านสะดวกซื้อแล้วเนาะใช่โดนปลดไปแล้วตอนนับโอลิมปิกเพราะว่ามันจะโอลิมปิกแล้วก็โอลิมปิกไม่ได้จับเลยนะโอลิมปิกไม่ได้เลื่อนมันเป็นคำสาบเว้ยคำสาบจากคนที่ต้องการซื้อโดจินในร้านสะดวกซื้อแต่โดนห้ามคำสาบแช่งไม่เกี่ยวกายมีไหมอะไรแนวๆนี้ไม่ได้ซื้อไปเดินดูอีกเดียวอ๋อใช่ไอ้กายมันไปครั้งแรกไปกับครอบครัวน่ารักดีว่ะเหมือนกูเลยนี่หว่าไอ้เหี้ยเออเหมือนมึงนั่นแหละแต่ของมึงซื้อใช่ไหมล่ะซื้อดิเหี้ยเลยเหี้ยอะไรก็ไปเดินดูก็ไปเดินดูในเซเว่นอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบอยากอะไรขนาดนั้นก็จริงก็อยากแต่คือมันไม่มีที่เก็บคือสมมติซื้อมามันก็คือซื้อเฉพาะคนที่เราชอบหลายเส้นเปล่าวะในกรณีก็ไม่อะไม่อะไม่เลยใช่กูแบบกูเล็งนานเหมือนกันนะกว่าจะซื้อแบบได้หมายถึงแบบสมอยากได้เฉยๆตอนนั้นไม่ได้สนใจเราอะไรถ้าเกิดว่าเจอเล่มที่แบบเอ้ยรู้จักชอบอะไรเนี่ยก็อาจจะสนแต่อ่านญี่ปุ่นไม่ออกไงเฮี้ยไปยืนหาเสียเวลาก็อยากได้เล่มที่อยากได้แต่มันแบบถ้ามึงหาไม่เจอมึงก็เดินไปหาพนักงานเลยดิกูเดินไปหาพนักงานเลยก็ไม่มีเล่มนี้ไหมครับเหมือนไม่ได้มีที่อยากได้ขนาดนั้นนึกออกปะแค่แบบประมาณนั้นถ้าเจอคนแบบคนว่าที่รู้จักเนี่ยก็คงซื้อแต่แบบถามว่าอยากได้เล่มไหนพิเศษไหมมันไม่มีไงก็เลยแบบจะมันจะเป็นแบบเล่มแบบ10-20หน้าประมาณนั้นปะถ้าแบบนั้นอ่ะใช่เออแต่แบบถ้าแบบไอ้พวกแบบขายเป็นเล่มแบบรวมแบบ
นี่ก็เลยแบบไม่ได้แบบเจาะจงขนาดนั้นยิบเล่มที่น่าสนใจที่สุดที่เห็นนะแล้วก็ได้เล่มมาแล้วแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับโดจินนะอันนี้โชคร้ายเลยอันนี้แต่พูดถึงแบบนิตยสารญี่ปุ่นนะแม่งจะชอบแบบมัดอะมัดเป็นก้อนๆมึงเคยเห็นเหมือนเขาไม่อยากให้เราอ่านกูอ่านฟรีนะมั้งคือกูอ่านแล้วแต่จำในแฟมิลี่อ่ะก็แบบให้แค่บางส่วนอ่ะใช่และอีกที่เหลือเลือดอาดอยู่ที่เหลือก็ซื้อเอานะถ้าอยากได้ก็ไปซื้อเอาแต่เรื่องนั้นกูเข้าใจได้แต่เรื่องที่ไม่เข้าใจอ่ะคือของแถมเว้ยของแถมเหรอของแถมบางอย่างกูเคยเจอนิตยสารเล่มหนึ่งแม่งแถมรองเท้าแตะคือแม่งรองเท้าแตะคู่กับหนังสืออ่ะไอ้เชียเจ๋งสัตว์กูเห็นแล้วกูว่าเฮ้ยเหี้ยรองเท้าแตะว่ะแล้วไอ้ตรงที่มันมัดอ่ะมันก็แบบป่องบานอ่ะคือเหมือนแบบเป็นนิตยสารที่มึงซื้อไปมึงไม่ควรค่าแก่การเก็บเลยอ่ะไอ้เหี้ยแม่งมีรองเท้าแตะกับนิตยสารคู่กันอย่างเงี้ยแปลกดีของเราญี่ปุ่นอ่ะนะแต่การตอนมึงซื้อครั้งแรกเป็นไงตอนกูซื้อครั้งแรกเหรอหมายเลขที่กูอยากได้ไม่เจอไงเอามันก็เลยไม่ได้ซื้อเปล่ากูก็เลยสุ่มซื้อมาคือนั้นกูเดินอยู่ที่อากิฮาบาร่าไงแล้วกูเดินอยู่ในร้านอ่ะกูหาเล่มที่กูต้องการไม่เจอกูเลยหันไปเจอไอ้นายผู้โชคร้ายคนหนึ่งเว้ยไม่ใช่พนักงานด้วยกูเลยหันหน้าไปถามเขาแล้วถามคือยังไงวะกูต้องการซื้อหนังสือของใครว่าจะไม่ได้เหมือนกันแต่กูหาเล่มของที่กูจับไปได้ไม่เจอไงกูเลยหันไปหาเขาแล้วถามว่าเล่มนี้อยู่ตรงไหนครับเป็นภาษาอังกฤษก็ถามไปเจ้าตัวก็หน้าตาเลิกลักนิดนึงเหมือนจะแปลไม่ออกก็เลยสุดท้ายก็ต้องมาพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาก็เลยแบบช่วยหาให้เลยตั้งแต่แรกช่วยเดินกันหาแล้วก็ชี้ให้ภาษาญี่ปุ่นโอเคญี่ปุ่นแม่งก็ปันมีน้ำใจว่ะกูว่าไม่ใช่มีน้ำใจอ่ะแม่งเป็นประเทศที่เก่งใจอ่ะเฮียหรือว่าเอาเขาขอมาก็จัดให้ประเทศอะไรที่กลัวได้เฮียกลัวคนต่างประเทศเหลือเกินกูรู้สึกว่าที่เขาทำให้มึงอ่ะอาจจะเป็นใจบริการก็ดีไปนะแต่ว่าโดยพื้นฐานอ่ะกูว่าแม่งเป็นประเทศที่ขี้เกียจใจถ้ามึงขอมามันก็ยากที่เขาจะปฏิเสธอะไรเงี้ยไม่แล้วกูเคยเจอที่แบบกูกับที่บ้านเดินหลงกันอยู่แถวสถานีรถไฟแม่งเดินเข้ามาถามว่าให้ช่วยนำทางเย็ดเท่คิดดูดิแล้วแต่แบบคือภาษาอังกฤษคือพูดได้เลยก็แบบแล้วตัดกลับมาที่ทริปเราไอ้เหี้ยมึงจำไอ้ลงแน่ๆไอ้เหี้ยไอ้ลงที่มึงเดินหนีเรานะพวกมึงจำลงได้ไหมไอ้ลงที่มันเดินหนีเราอะเราไปถามทางแล้วแบบอินลงต้องกับให้ลีโอไปถามที่มันพูดญี่ปุ่นได้อะคือว่าพูดญี่ปุ่นกับเขาถามว่าตึกนี้อยู่ตรงไหนเงี้ยแบบเนี้ยใช่มันทำหน้าแบบเดินหลาแล้วก็เดินหนีอะแล้วก็แบบเอามือแบบอย่าปางห้ามญาติไว้แบบอย่าโนสักอย่างอย่ามายุ่งกับกูไม่อย่ามายุ่งกับกูคือกูรู้สึกว่าญี่ปุ่นนั่นก็เป็นประเทศที่โตมากนะคือถ้าไม่ใจบริการหรือว่าขี้เกรงใจไปเลยก็ไม่ไปเลยไม่เลยอ่ะแบบยังไงก็ไม่ก็ตอนแรกที่ไปกูเพิ่งไปคนเดียวกูเสียเซลล์วันนั้นเองไอ้เหี้ยไปกูหลงทางกลางคืนนี่เหี้ยกูหาทางไปต่อไม่เป็นกูดูคนที่ดูแบบดูน่าจะพูดอังกฤษได้ที่สุดอ่ะจอนะฮะยุ่งไปคาบุกิจอนะไม่ใช่นั่นเออคือนั่นแหละคือนั่นแหละตอนกลางคืนอ่ะที่ประมาณว่ากูจะหาทางไปต่อแล้วกูพยายามหาคนที่แบบว่าดูภารกิจได้ภารกิจที่สุดซึ่งในนั้นที่กูเจอเป็นวัยรุ่นน่าจะอยู่ประมาณ20กลางๆและเป็นผู้หญิงกูก็ทักเขาแบบว่าแค่แบบเอกผิวมีแค่นี้มึงเขาพังงาแบบพังงาเหมือนกูจะไปเหมือนกูจะไปปั้มเขามามึงก็กลางคืนไอ้เหี้ยมึงแต่ถามได้ถามแบบว่าแถวสถานรถไฟนะไม่ถามแบบถนนข้างทางนะแบบไฟสว่างระหว่างคนเดินเยอะแยะมึงแต่เขาพังงาแบบพังงาแบบไอ้เหี้ยกูดูน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอวะก็เป็นไปได้แค่จะถามทางเฉยๆก็ใช่เขาอาจจะตกใจคนต่างชาติก็ได้ไงเขาไม่คุ้นภาษาไงเสียเซลล์เบาๆตอนนั้นเสียเซลล์นิดๆแล้วไม่ต้องพังงาขนาดก็ได้ครับไม่จะทำอะไรครับไอ้กายชาวไอ้ตะการอ่ะ
มึง3คนมึงไปครั้งแรกกับครอบครัวทั้งหมดใช่ไหมมึงไปกับทัวร์ป่ะหรือมึงไปกันเองไม่ไปกูไปเองกูไปกับทัวร์รู้สึกมันเป็นประเทศที่มึงหลงทางได้เลยว่ามันไม่ยากขนาดนั้นนะเพราะอย่างกูไปอาทิตย์นึงกูจำทิศโอกาสได้หมดเลยแล้วรถไฟมันก็ดูง่ายเออดีกว่าแบบพวกเรานี่มันไปกันหมดแตกต่างที่กันเหมือนกันนะอย่างกูเนี่ยส่วนตัวกูเนี่ยกูไปซ้ำโตเกียวมา3รอบแล้วเจ๊กูไปชิซูโอกะไปคุมาโมโตะไปไหนไปตะวันออกเฮ้ยกูไปซ้ำโตเกียว3หรือเปล่าวะ2หรือ3เออจำไม่ได้เว้ยกูว่าโตเกียว2กูอาจจะโตเกียว2แล้วก็โอซาก้าโอซาก้า1แล้วก็ฮอกไกโด1โอเคอันตรการเนี่ยแม่งไปเยอะว่ะเป้ยังไปมันก็มันโตเกียวดีกว่าโตเกียว2ครั้งรอบ2ไม่อยากไปหรอกแต่เห็นว่าบางคนไม่เคยไปกูก็ไปก็ได้เออไปเถอะเออเอาน้ำมันก็เที่ยวรอบนึงมันก็ไม่หมดกับโตเกียวมันต้องอย่างน้อย10วันขึ้นไปกว่ากูว่าแม่งกว้างที่หายเลยกูส่วนตัวกูว่า5วันกำลังดีส่วนตัวกูว่ากูเที่ยวไหวเพราะว่ากูไม่ได้คนช้อปปิ้งกูไปกูแทบไม่ได้ซื้อของไม่ได้เดินช้อปปิ้งเลยใช่จริงกูไม่ใช่สายช้อปปิ้งในทีมนั้นแม่งมีแต่กูคนเดียวเหลือเวลาให้แม่กูช้อปปิ้งด้วยมึงกูโคตรเขินเลยแม่งกูไปทีมผู้ชายแต่กูเป็นคนที่ช้อปปิ้งเยอะสุดเลยกูไปคนเดียวแต่กูพอกูไปคนเดียวไงบอกว่ากูเป็นพวกที่แบบไม่ชอบไปไหนอ่ะเหมือนพอกูไปคนเดียวพอยุบตึ้งไปจบตัวเลยต่อเลยชาวมึงไม่ชอบไปไหนแล้วแบบตอนมึงไปญี่ปุ่นมึงก็ต้องไปก็ไปกันทั้งบ้านไอ้เหี้ยมึงไปไอ้ญี่ปุ่นแรกตอนปีไหนวะปี2มั้งกูไปหลังปี2อ่ะโอ้กูจะไปกูเรียนจบเลยนะกูไปตอนปี1แล้วก็ไปตอนปี3แล้วก็ไปตอนปีที่แล้วไม่ใช่ปีแล้ว2ปีที่แล้วกูไปครั้งแรกน่าจะปี2มั้งน่าจะเรียกว่ากูไปช้ากว่าชาวบ้านเลยนะเนี่ยไม่กูว่าไปปี4กูไปปี4ครั้งแรกคนเดียวกูไปช่วงปี4เหมือนกันสนุกนี่ครั้งที่2ไปตอนกลางปีที่2ปีที่แล้วอะกลางปีไปฮอกไกโดปลายปีไปโตเกียวเงี้ยรวยพาวเวอร์เยอะจังเลยเดี๋ยวเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเฮ้ยแม่งคนรวยอ่ะแต่ออกจากกลุ่มไปดิกลุ่มนี้ไม่ต้องรับคนรวยบอกกี่ครั้งละกูตอนกูไปโอซาก้าโคตรจังหวะดีกูไปตอนปีใหม่พอดีเลยที่กูไปฉลองปีใหม่ที่ญี่ปุ่นอ่ะกูรู้สึกว่าไอ้เฮียแม่งกูไม่เคยคิดเลยนะว่ากูจะฉลองปีใหม่นอกประเทศอะไรแล้วก็ไปดูคนญี่ปุ่นแม่งฉลองปีใหม่กันคนโอซาก้าแม่งโดดน้ำโดดสะพานโดดธงบุรีไอ้เฮียแต่เขาบอกญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ไม่ค่อยเฉลิมฉลองแบบดังๆเลยวะบอกเลยว่าใช่แม่งไม่ดังแต่ไอคนที่ดังแม่งก็สุดจริงอย่างที่มึงรู้อ่ะประเทศแม่งเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยไม่แบบไม่เงียบไปเลยก็เจียวจ้าวไปเลยอ่ะไม่มีตรงกลางเลยไม่มีตรงกลางแล้วก็แถวนั้นก็มีคือที่กูยอมใจแม่งอ่ะคือตอนนั้นไปอากาศหนาวมากคือไอ้เหี้ยเที่ยงคืนแล้วแบบอุณหภูมิประมาณ3อ่ะ3องศา2องศาเงี้ยมีมั้ยตกป่าววะตอนนั้นน่ะไม่ตกแต่หนาวเหี้ยหนาวกว่าที่หนาวกว่าที่ไปเราไปก็จะตายก่อนนะคือพวกเราไปก็แบบ10ประมาณ10 11ใช่มั้ย8 9 10ตรงอ่ะก็เลขหลักมาเลขหลักเดียวเออไอ้เหี้ยแล้วตอนกูไปตอนนั้นแม่งแบบ5เงี้ย3เงี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยกูจะตายกูเอามือซุกกับน้องอ่ะแบบไปแบบครอบครัวตอนมันฝนตกก็ควันออกปากกูยังต้องปุ่ม 2-3 ชั้นเลยมึงแล้วกูก็เลยแบบโหโดดน้ำเหรอวะไม่ตายวะไอ้เหี้ยขึ้นมาปอดบวมวะเนี่ยไม่มีใครสู้ความหนาวได้ดีเท่ากูอีกแล้วมึงยังไงไหนเล่าวะดิไม่มึงไม่ได้อยากสู้ว่ะมึงแค่ไม่ได้เตรียมมามึงพลาดเองไอ้ไม่นับได้มั้ยมันเจอทั้งความหนาวทั้งความเหงาเลยไม่เอางี้อ่ะรอบที่ไปกับไอ้บ๊อบรอบ2อ่ะไอ้เหี้ยไปตอนไปรอบแรกมันเป็นช่วงแบบกำลังจะหนาวอ่ะแล้วอากาศมันเย็นกำลังดีพอไปรอบ2คิดแบบห่างกันไม่กี่เดือนก็คงไม่หนาวไม่หนาวมากมั้ง
เอาเสื้อกันหนาวแบบโง่ๆเสื้อกันหนาวแบบไม่ได้เสื้อกันหนาวเสื้อกันลมโง่ๆไปตัวนึงครับแล้วพอลงจากสนามบินลงแบบรถไฟเข้าเมืองปุ๊บไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวเลยเสื้อยืดตัวเดียวเอาง่ายคนญี่ปุ่นบอกทุกคนอ่ะเพราะตอนนั้นคือกูหนาวแบบกูตัวเปล่าอยู่คนเดียวในเมืองน่าจะเป็นคนเดียวในเมืองณจังหวัดนั้นเลยที่แบบว่าตัวเปล่าใส่เสื้อยืดตัวเดียวไม่มีเสื้อหนาวอ่ะแล้วลมพัดที่นึงไอ้เหี้ยกูตื่นแล้วว่าหนาวไอ้เออประมาณใดเบ้คือให้กูเจอคนใกล้ๆแบบที่มึงพูดเนี่ยที่ฮอกไกโดเว้ยกูไปเมื่อปีที่แล้วหรือ2ปีก่อนวะเออปีที่แล้วบ้างตอนนั้นที่ฮอกไกโดอุณหภูมิประมาณคืนนั้นมันเป็นตอนคืนน่ะวันนั้นสุดจะ4องศาฮอกไกโดมันหนาวมากขึ้นลงหนาวขึ้นลงตอนก็ไปร้อนไอ้เหี้ยตอนไปกรกฎาคมก็ร้อนแหละไอ้เหี้ยไม่ใส่เสื้อเลยไม่ปัญหาคือพวกกูใส่เสื้อกันหนาวแบบหนาแบบหนาเหี้ยเลยกูเจอคนนึงเว้ยแม่งวิ่งอยู่บนถนนแม่งออกกําลังกายแล้วเปล่ากล้ามแม่งใส่เสื้อกล้ามก็ออกกําลังกายโคตรใจตัวเขากําลังแบบรุ่มร้อนร้อนมันเล่าเขาจิตใจเขาเล่าร้อนเนี่ยกําลังเล่าร้อนตอนนั้นกูไม่ร้อนจิตใจกูไม่ร้อนแล้วนะกูจะตายไอ้เหี้ยกูทรมานเหมือนในตอนที่กําเดินไปแซเว่นกลางคืนอ่ะป๊อปทำไปได้ยังไงวะคือเอาง่ายๆอ่ะคืนนั้นน่ะขากูอ่ะตรงส่วนแบบต้นขาไม่ใช่เขาเรียกว่าไงวะข้างบนตีนเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนขาส่วนหน้าแข้งเหรอส่วนหน้าแข้งอ่ะคือแตกหมดเลยอ่ะแบบหนังแตกเนื้อแตกหมดเลยอ่ะแค่วันนั้นวันเดียวแบบเปิดถอดกางเกงออกมาแบบไอ้เหี้ยสภาพเหมือนคนโดนหิมะกัดออกมามันไม่ถึงขั้นนะแต่แบบเกือบแล้วอ่ะหนังแตกเนื้อแตกหมดแล้วอ่ะตอนมึงประทับใจอาหารอะไรหรือขนมอะไรไหมทุกอย่างไม่นับทุกอย่างสิวะไอ้เหี้ยคือมันทุกอย่างกูเข้าใจแต่มันต้องมีแบบอันที่มึงแบบไม่ลืมเลยของกลัวมันก็ต้องแน่อยู่แล้วป่าววะเกลี่ยอ๋อไอ้การมันได้ฉายานี่กลับมาเลยนะเว้ยแบกเกลี่ยนะเป็นเกลี่ยเหรอไม่ใช่มึงไปดูในไลน์กูดิไอ้กายอ่ะมันตอนไปทริปล่าสุดมันแต่ทุกวันมึงเล่าดิมึงเล่าแบบไลน์อ่ะมึงต้องเล่าที่มาของชิ้นแรกเว้ยคือตอนนั้นรู้สึกไปอาซากุสะไปวัดอาซากุสะป่ะที่แบบไปเช้าอ่ะแล้วแบบไม่ได้หิวว่ะก็เลยแบบไปแวะแฟมิลี่มาร์ทตอนแรกจะไปกินข้าวที่อาซากุสะแต่แม่งแบบเช้าเกินยังไม่มีอะไรเปิดจะไปแวะแฟมิลี่มาร์ทก็แบบเอาอะไรดีวะแบบอยากได้กันอะไรร้อนๆเนี้ยไปสะดุดตาตรงในคาราโอเกะไปซื้อไฟแช็กมาเอาเผามึงไอ้สัสร้อนต่อแบบเอาก็ซื้อคาราโอเกะชีสมาถ้าจำไม่ผิดแล้วแบบซื้อมากินตอนแรกก็แบบเฉยๆไม่มีอะไรพอกินอ่ะไอ้เหี้ยมันอร่อยสัสพอแล้วหลับเลยคือไม่ใช่คาราโอเกะอร่อยสัสเลยนะเว้ยเออยอมรับอร่อยสัสฟอร์มกายว่ะเออกับจากรอกันอื่นดูมากกว่ามันจะเป็นยังไงก็ทริปนั้นคือกูเดินเจอร้านไหนเจอมีคอเกี้ยคือกูซื้อหมดอืมไปตลาดปลาก็ซื้อเฮียเออมึงก็ซื้อกูก็ซื้อคอเกี้ยเนื้อไงเฮียเออแบบมีเนื้อเนี่ยตลาดปลาแต่ซื้อคอเกี้ยเนื้อเนี่ยนะเอาก็มันมีขายอ่ะเขาบอกเขาชอบกินคอเกี้ยเฮียอืมกูชอบกินซุปมิโซะทุกไปทุกวันกูสั่งซุปมิโซะทุกร้านเหรอทุกร้านเลยถ้าแต่ที่สมัยกูจัดกูจัดอย่างไอ้กายเนี่ยก็ได้ฉายาแบบมิสเตอร์คาราโอเกะแบบชายผู้ตามหาคาราโอเกะทั่วญี่ปุ่นส่วนชาวถ้ามึงไปมันก็จะเป็นอะไรมิสเตอร์มิโซะเนี่ยมิโซะซุปมิโซะซุปนานะมิโซะซุปไอ้เหี้ยหนังเข้าเศร้าเคยดูกันไหมอันนั้นมิสเตอร์ซุปอะที่แม่มันเป็นลูคีเมียเป็นมะเร็งสักอย่างนะแล้วลูกสาวแม่สอนลูกสาวทำซุปมิโซะกินเองเพื่อแบบว่าพอแม่ไม่อยู่แล้วลูกสาวจะได้แบบช่วยตัวเองได้แบบโอ้โหไอ้แค่ฟอสแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเศร้าเคยแต่ยังไม่เคยดูยังไม่ดูเลยแม่งเหมือนมาทึนน้ำตาล1ลิตรหรือว่าอะไรตับอ่อนเท่านั้นนั่นเลยพวกเนี้ยบุ่นเป็นเหี้ยอะไรกับเรื่องพวกนี้วะเป็นแนวนี้แม่งดังไงไอ้เรื่องที่แบบขยี้หัวใจคนดูเงี้ยแต่ตับอ่อนนี่ก็อ่าวทุกเวอร์ชันเลยนะเว้ยป๊อปงั้นถามหน่อยดิอาหารที่แกชอบที่สุดตอนไปญี่ปุ่นคืออะไรวะน่ะถามพวกอื่นกันแล้วอ่ะกูชอบกินอะไรวะคงไม่มีอะไรแบบแน่นอนอ่ะตอนไปนั่นแหละ
ใช่ตอนนั้นกูไม่มีอะไรแน่นอนอ่ะกูกินไปเรื่อยเลยไม่ได้แบบว่าต้องอันนั้นอันนี้เท่านั้นเลยเนี่ยใช่ถ้าของกูตอบแต่กูลองเยอะมากเลยนะแบบแม้กระทั่งขนมอะไรแล้วเธอกูก็ลองซื้อมากินอ่ะอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างก็กูว่าเป็นตัวลองยาไปอ่ะเออฮันกูตอบกูบ้างของกูน่าจะเป็นข้าวปั้นแฟบมันมีหลายรสชาติโอ้นี่ที่กูก็ซื้อทุกอันเหมือนกันคือพวกข้าวปั้นที่ญี่ปุ่นนี่มันเยอะมากเลยนั่นอ่ะใช่มันแบบว่าคือมันมีหลายไส้มากเซเว่นทีแม่งดีเป็นตับเลยใช่หลายไส้แล้วแบบว่าเซเว่นหรือแฟบหรือแบบบางทีร้านอื่นเนี่ยมันก็ขายไส้เหมือนกันใช่ปะล่ะเออกูเห็นกูแบบว่าเออซื้อกินก็ตลอดอ่ะเวลาเดินคนเดียวอย่างเงี้ยก็ซื้อกินซื้ออะไรพวกนี้เฮ้ยอีกอย่างที่กูกินเยอะคุณตะกอกเลยอะไรนะครับพุดดิ้งเนี่ยของหวานคุณว่ากูนึกว่ามึงจะตอบว่ากาแฟร้อนนี้อันนั้นภาพบังคับไอ้เหี้ยแม่งภาพบังคับไอ้สัตว์แบบกาแฟร้อนแล้ววะเออนมร้อนอ่ะแม่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวต้องกดทุกเช้าไม่ต้องซื้อทุกเช้าอ่ะอ๋อเออไม่คือหน้าที่พากูอ่ะแม่งจะมีตู้กดน้ำอยู่ซึ่งอากาศมันหนาวเพราะตายใช่ป่ะกูต้องซื้อของกินร้อนกันทุกเช้าคนละกระป๋องซึ่งก็ไม่ได้อยากกินหรอกแต่ว่าไม่งั้นมันไม่ไหวจริงมันหนาวคือเขาไม่ได้มากินนะเอามาอังก่อนตอนแรกพวกกูตอนไปกันทั้งหมดนะลงมาปุ๊บซื้อเลยอ่ะไม่มีแบบเว้นใดๆอ่ะไอ้เนี่ยคือลงก่อนพอออกจากที่พักปุ๊บลงมาปุ๊บแม่งตู้อยู่แบบลงบันไดเลยฮะต้องซื้อคนละกระป๋องซื้อมาอุ่นมือยังไม่ได้ซื้อเพราะอยากกินมาอุ่นมือมาใส่เสื้อไว้มาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วพอมันเริ่มเย็นแล้วค่อยกินไอ้เหี้ยแม่งมันร้อนเกินร้อนปากนี่ซื้อแม่งก็หนาวอีกประทับใจตรงนี้นิดนึงนะไอ้ตรงที่แบบว่ามันมีพวกนี้ตลอดทางทางนึกออกปะพวกแบบเครื่องกดน้ำเนี่ยเออนึกออกแม้ในเขตชุมชนนี่แบบว่าเป็นเขตที่พักอาศัยแบบเงียบเงียบอะยังมีตู้พวกนี้ตั้งไว้อยู่เลยก็น่ามันเยอะจริงชอบนะตอนกลางคืนมีคืนนึงยังเห็นเราเด็กอะออกจากบ้านมาเพื่อแบบมาซื้ออย่างนี้อยู่เลยแบบ4ทุ่ม5ทุ่มแล้วเด็กผู้หญิงเดินออกจากบ้านแบบรีบวิ่งมาซื้อรีบกลับบ้านก็คิดว่ามันสะดวกดีนะชอบอันนี้ชอบสะดวกดีแล้วมันเป็นไฟแบบไฟริมทางให้ด้วยไฟสว่างเป็นได้สองอย่างเลยเป็นไฟริมทางด้วยอันนี้ประทับใจจริงอยากให้ไทยมีบ้างแล้วตู้มันหลากหลายเนี่ยโอ้โหตู้เยอะมากไม่ได้แบบไม่ถึงว่าไม่ใช่แบบ10ตู้แบบขอบเหมือนกันหมดได้บอกถ้า10ตู้มันจะมีแบบต่างๆกันบ้างอ่ะแต่ตู้นี้โอ้ไม่เหมือนกันนะอืมจะมาว่าไม่ก็ไม่ถึงกับว่า10ตู้ต่างกันหมดแต่ก็แบบไม่ถึงกับทุกตู้เหมือนกันอ่ะก็มีความแตกต่างกันนิดนึงนะแต่อันนี้ไม่เกี่ยวอย่างประทับใจของตู้แถวสถานีไม่มีนมล้ออะไรแบบเนี้ยเออใช่เฮ้ยมันมีอันนึงที่อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของกินนะแต่มันโยกของกินนิดนึงคือทริปที่พวกกูไปกับพวกมึงอ่ะแหละตอนที่วันฟรีเดย์ที่เรียวแยกกันอ่ะวันนั้นกูนั่งรถไฟจะไปเจอไอ้กายที่อะไรนะอิเคียวบุคุโรใช่ไหมอ๋อใช่เออแล้วระหว่างทางไม่ใช่ระหว่างทางรู้สึกจะก่อนไปเจอมันอ่ะกูทำบัตรเมโทรหายเว้ย กูแบบตอนนั้นกูหน้าเสียเลยนะแบบกูไลน์หาลิโอคนแรกเลยไอ้เหี้ยกูต้องพูดยังไงวะถ้าแบบบัตรกูหายแล้วกูออกไปได้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้กูก็เลยแบบเออลิโอมก็หายบ้านอยู่ข้างในอ่ะใช่ตอนกูนั่งอยู่บนรถแล้วกูแบบไอ้เหี้ยเอ้ยแบบกูเสียอีกเป็นหมื่นเลยเงี้ยตอนนั้นคือชิบหายจริงๆอ่ะแล้วพอตั้งสติกูแบบเอาวะลองดูกูแบบเดินย้อนอ่ะคือนั่งสถานีนั้นอ่ะแล้วก็ดูตลอดทางที่กูเดินผ่านแล้วก็กลับไปทันที่เราขึ้นมาที่เราแยกกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกูก็เดินย้อนแบบย้อนหมดเลยกูแวะตรงไหนกูจำได้โอเคกูเข้าบาทตรงนี้กูไปเข้าห้องน้ำตรงนี้เข้าไปดูในห้องน้ำไม่มีก็ออกมาย้อนไปจนถึงแบบเจอร้านเบเกิลอ่ะเบเกิลมันคือขนมปังอิสราเอลอ่ะหน้าตาคล้ายๆโดนัทคือกูอยากกินเนี่ยเห็นแบบหน้าตามันสดแล้วคนมุงเยอะมากกูเลยไปซื้อมากินชิ้นหนึ่งแม่งเจอเว้ยแม่งแบบกูแบบหยิบตังแล้วมันหล่นลงมาพอดีอ่ะแม่งวางอยู่ที่พื้นอ่ะแล้วแม่งไม่มีใครแตะเลยเฮียแบบกูแบบ Amazing ตัวนี้มากอ่ะแม่งเป็นบัตรที่เด่นมากเลยนะกับสีพื้นอ่ะแต่แม่งไม่มีใครแตะเลยอ่ะในสถานีอีเคปออกมาตรงนั้น
ไม่น่าใช่น่าจะฮาราจูกุหรือเฮียอะไรสักอย่างนี่แหละ กูแบบโอ้โหคนญี่ปุ่นนี่แม่งไม่ยุ่งกับเรื่องคนอื่นจริงเนาะอะไรอย่างเงี้ยนับถืออ๋อมีหน้ามาถึงมาช้าใช่กูเลยแบบเพราะว่าไม่งั้นกูก็เสียอีกหลายตังค์อ่ะแบบซื้อตั๋วใหม่อ่ะประมาณนั้นก็ประมาณหลายพันอยู่ใช่มีเรื่องอะไรวะอ๋อเออถ้าพูดถึงข้าวปั้นอ่ะตอนในเบย์พูดกูก็นึกตัวเองได้เหมือนกันนะแบบแวะแฟมทีไรกูก็แบบติดข้าวปั้นมาก้อนหนึ่งตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันดูชวนซื้อป่ะมึงใช้คำนี้ได้ป่ะมันก็ได้มันแบบหลากหลายแบบมันเยอะแล้วแบบดูน่าอร่อยดูน่ากินทุกอันน่ะน่าค้นหาเฮ้ยเออกูนึกออกอย่างนึงพวกมึงเคยแบบเจอประสบการณ์ป้ายเหลืองไหมคือเหี้ยเหรอคือมึงเคยได้ยินใช่ไหมว่าแบบพวกซูเปอร์หรือห้างพวกเนี้ยแบบเวลาจะปิดห้างมันจะแบบลดราคาของกินน่ะเพราะมันจะหมดอายุอะไรเงี้ยเออก็มีทุกที่ใช่ไหมแต่กูอ่ะเคยสัมผัสกับตัวครั้งแรกคือตอนไปครั้งแรกเว้ยตอนนั้นไปโตเกียวนิโก้แล้วก็เออโตเกียวนิโก้สองที่ตอนนั้นไปนิโก้จังหวัดแรก ที่ใกล้ที่พักแม่งจะมีแบบแฟมของโลคอลของชุมชนน่ะชื่อร้านอะไรไม่รู้แต่แม่งใหญ่มากใหญ่เหมือนโลตัสบ้านเราเลยตอนแรกไม่รู้หรอกว่ามันมีป้ายเหลืองแต่ว่าเหมือนประมาณว่าแบบคือมันมีเขียนอะไรสักอย่าง2ทุ่มอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเดากันว่าเอ้ยเดี๋ยว2ทุ่มแม่งลดแน่เลยวะเดี๋ยวมาดูกันพอไปดูปุ๊บเฮ้ยแม่งลดจริงเว้ยแล้วแบบกูไป2ทุ่ม10นาทีอะไรอย่างเงี้ยของแม่งแทบไม่เหลือแล้วอะหรือแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบเหลือโคเก้ที่แบบนิ่มๆเหลือซูชิที่ไม่มีใครเอาแล้วอะไรเงี้ยแต่ยอมรับว่าถูกจริงอย่างโคเก้เนี่ยกูจำราคาได้ราคาเต็มมันคือ100เยนมีโคเก้2ลูกหรือ300เยนอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แล้วแต่พอตอนนั้นแม่งลดอ่ะแม่งเหลือแบบ30เยนอย่างเงี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยคือแล้วยิ่งใกล้ปิดร้านอ่ะแล้วยิ่งไอ้ชิ้นนั้นไม่มีใครซื้อแม่งจะแปะทับไปอีกรอบหนึ่งดำแม่งออกให้ออกให้ได้ไม่ออกให้ได้อ่ะลดกว่าเดิมอีกอ่ะกูแบบโอ้โหแม่งยอมใจว่ะคือไอ้โคเก้อ่ะตอนแรกกูจะไม่หยิบนะแต่ไอ้พนักงานแม่งเสิร์ฟแบบปากแปะอีกทีนึงแม่งถูกกว่าเดิมครึ่งนึงจากที่ลดแล้วกูเลยกูเอาก็ได้ไอ้เหี้ยถึงแม่งจะหน้าตาไม่น่ากินเท่าไหร่ก็ตามอ่ะเออแต่ตอนเราไปไม่เจอป่ะกูคิดว่ามันน่าจะต้องเป็นแบบห้างหรือซูเปอร์อ่ะแต่เราแม่งไปร้านสะดวกมันต้องมีแต่ใกล้ร้านสะดวกซื้อเนี่ยใช่เพราะเราก็ไปกลางคืนหลายรอบอยู่ที่พักเรามันมีหาแถวที่พักมันมีหาอะไรบ้างดีกว่าโคตรห่างไกลความเป็นที่พักเราอ๋อใช่ก็มีแต่มีเซเว่นอ่ะอย่างมากสุดก็ร้านสะดวกซื้อเต็มที่โคตรแบบเขาเรียกว่าไงเขตแบบเออร์เบิร์นที่เขี้ยคือเป็นที่อยู่อาศัยจริงๆแล้วอ่ะเออเป็นที่อยู่อาศัยแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะมีแต่บ้านคนอ่ะสุดทางรถไฟพอดีอ่ะทางรถไฟแถบต้องเดินต่อด้วยต่ออีก10-20นาทีด้วยไอ้เหี้ยเออตอนแรกก็โอ๊ยแป๊บเดียวแม่งไกลชิบหายถูกไงเห็นห้องราคาถูกไม่ได้เออไม่ได้เอาไปกูเอาใกล้กูเอาสะดวกดีกว่าแพงหน่อยไม่เป็นไรเออแต่แบบมันใช่มันแบบแต่วันนี้มันดีห้องมันดีนะเว้ยไกลไปหน่อยดีแล้วก็เงียบจริงแต่แบบเออตอนแบบเหนื่อยบางทีแบบเดินทั้งวันน่ะเหนื่อยนึกออกปะบางทีอยากจะสลายตัวกับห้องแบบลงไปกิ้งบนเตียงแล้วอ่ะไอ้เหี้ยกูต้องแบบ BTS สุดทางเอ้ยไม่ BTS รถไฟฟ้าสุดทางพอลงมาปุ๊บต้องเดินต่อแล้วแบบอากาศก็ไม่ได้อุ่นเลยหนาวชิบหายนั่นแหละรู้สึกเหมือนจะตายห้องถึงห้องทุกวันเลยจะบอกเลยว่าพวกมึงอ่ะไม่เจอกับพวกกูดีละคือแบบพวกกูประสาทเสียจากสมาชิกในทีมแล้วยังต้องมาประสาทเสียกับแบบระยะทางอะไรระยะทางเดินทางตอนเช้าก็แบบจะไปไหนก็ต้องแบบเผื่อเวลาตอนเช้าแบบเป็นพิเศษชั่วโมงครึ่งชั่วโมงตลอดเพราะว่าเออกลัวไปไม่ทันเพราะมันไกลอะ
ก็จำวันขากลับไม่ได้อะที่ต้องตื่นแต่กี่โมงตีอะไรเออเนี่ยตื่นแต่ตีห้ามันกลับก็เกือบไม่ทันจริงเฮ้ยบ้าเร็วกว่านั้นไม่เหรอเพราะเหมือนแบบมันเราบินตอนเช้าใช่ปะล่ะเฮ้ยแหกคิดตาจริงหลับกันไม่กี่ชั่วโมงสองสามชั่วโมงมั้งแต่ละคนเออแบบง่วงก็ง่วงต้องเดินอะไรไกลก็เกือบเกือบขึ้นเครื่องไม่ทันอีกแกมันกลับแม่งน่าอายว่ะเฮียเราแม่งชิลเกินวิ่งวิ่งกับวิ่งอีกคือชิลเกินแบบเขาเรียกแล้วอ่ะแต่เรายังซื้อของกันอยู่เลยอ่ะแล้วก็ไม่มีใครรู้คือโทษใครไม่ได้จริงๆไอ้เนี่ยไม่ได้ยินอันนี้เพราะติดโควิดอยู่แม่งนึกว่าแบบอุ้ยสบายถึงแล้วก่อนเวลาตั้งเยอะซื้อของไอ้สัตว์แม่งตามตัวไอ้เขินจริงขึ้นแบบกลุ่มสุดท้ายเออโอ้โหอายเฉยเลยอายแบบอายแบบโอ้อายกูอายจริงคือมันเป็นด้วยความแบบความชิลเกินเหตุของทุกคนน่ะถ้าแบบมันมีคนพลาดสักคนก็โอเคอะนะแต่นี่มันชิลทุกคนนะแบบแบบโอ้ยเวลาเหลือต้องเท่าไหร่ชิลของซื้อขนมอะไรกันโอ้ยกูนี่แบบเห็นพวกมึงซื้ออ่ะเดี๋ยวซื้อเลยก็ได้โอ้โหตายห่าตายจนแบบไอ้เบย์ได้ยินว่าเขาประกาศเรียกอะเอออับอายประชาชนกิจธวัตรไปยังแบบเอ๊ะแปลกๆนี่แปลกๆนะทำไมมีคนเรียกชื่อกูเออแบบทุกคนผมไม่ได้ยินด้วยทุกคนวิ่งเลยทุกคนไปเช็คหน่อยไหมว่าเขาเรียกหรือยังเขาเรียกจริงโอ้ my god จนแบบเหมือนได้ยินเสียงบอกแบบว่าเหมือนแบบสายการบินนี้แบบแบบเชี่ยววิ่งใช่ใช่ไอ้เหี้ยเห็นแบบเป็นไฟเราคือต้องวิ่งแล้วอ่ะเวรกรรมแท้ๆเกือบไปผิดเกณฑ์ด้วยไอ้เหี้ยตอนรีบๆใช่ก็ดีมันดีแบบมีเขามีคนที่มาตามเราทางนี้ก่อนขึ้นเครื่องปัญหาเนี่ยก่อนมาปัญหาขาเก่าก็มีปัญหาเยอะชิบหายแต่กูอายอายจริงตอนนั้นอายจริงเขินจริงพนักงานต้องวิ่งมาตามเครื่องไม่กล้ามองหน้าใครเลยแบบก้มหน้าก้มตาเดินก้มหน้าไอ้เหี้ยอยู่ก็เป็นคนเรียบร้อยอายจริงอายจริงกูโง่แม่งทำคนอื่นแบบช้าทั้งไฟอ่ะแต่เราไปเสียเวลาตอนโหลดกระเป๋าอะตอนไหนนะตอนแบบโหลดกระเป๋าอะตอนเช็คอินในพวกเนี้ยเรียกว่าไงวะอ๋อตอนที่ก่อนเราจะเข้าเกตใช่ไหมหมายถึงตอนที่เราดูที่ฟรีอะไรพวกนี้เออแถวอย่างยาวอ่ะแถวแม่งยาวแล้วเขาคือเหมือนเราคิดว่าแบบมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นว่าก็เลยไปแค่ว่าขับท้องไหลเรื่อยๆมั้งอืมไอ้เหี้ยพอทีนี้ไปจริงโอ้ไม่เบาสุดทางไงสุดทางสุดจริงๆสุดแบบโอ้โหสุดก่อนสุดทางเลยหรือสุดทางสนามบินเลยเออก็นั่นแหละประสบการณ์ไปญี่ปุ่นของพวกเราจริงๆวันนี้ตอนคือตอนไปวันแรกมีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยวันแรกยัดทุกคนไม่ขี้ไม่ออกอะไรวะแนวขี้โหดหมดเลยอ่ะเฮ้ยเออใช่กูมีปัญหาจริงทำให้กายได้กูกินนมเปรี้ยวทุกขวดเออไม่หลบซับทั้งขวดมันไม่หนาวได้แล้วจ้ะมันฉี่คือมันหนาวมากจนไม่อยากกินน้ำมึงพอจะเข้าใจไหมฉี่ยังไม่ค่อยแบบมันหนาวจนเออฉี่ยังไม่ค่อยฉี่เลยทุกคนแบบกินน้ำนับได้เพราะมันหนาวมากแล้วไม่ใช่รู้สึกว่าห้องน้ำมันห่วยที่พักอ่ะใช่ใช่ด้วยส่วนหนึ่งอ่ะรู้สึกว่าแบบถ้าจะเข้าห้องน้ำจริงเข้าข้างนอกดีกว่าความรู้สึกนะถูกที่พักอาจจะเรื่องห้องน้ำไม่ได้ติดมากแต่กูติดที่ว่ากูกินน้ำน้อยไปอยู่ห้องอากาศมันไม่ค่อยฉี่แต่มาฉี่ข้างนอกห้องตอนเช้าแบบอยู่สถานีอยู่หลายแถวประมาณนี้แบบใครไม่ขี้ออกไม่ออกมันเดินมาอวดไอ้เหี้ยกูขี้ออกแล้วโว้ยแต่กูเนี่ยโอ้โหแบบมีปัญหาเยอะมากขี้ไม่ออกจริงยังไงก็ขี้ไม่ออกกูกินแล้วกินอีกกินนมเปรี้ยวเนี่ยมาละสองเวลาเลยเฮ้ยแม่งขี้ไม่ออกเออแล้วก็เจ็บตีนเลยมึงอ่ะอ๋อใช่กูเป็นมนุษย์เจ็บตีนอ่ะไม่รู้ด้วยอะไรอ่ะคือด้วยเดินเยอะไหมก็ไม่น่าใช่เพราะแม่งก็เดินพอๆกันทุกคนอ่ะแต่กูเนี่ยโอ้โหเจ็บเท้าแบบตั้งแต่วันแรกที่ไปเลยอ่ะคืออากาศหนาวก็ใช่แต่ว่ามันเจ็บแบบไม่ใช่หนาวอ่ะมันอ้าวก็อาจจะมีส่วนแต่ว่าคือเจ็บมันขูดอ่ะ
ออมันขูดกับรองเท้าแล้วแสบใช่มันเสียสีอ่ะแล้วมันแสบแล้วมันโอ้ยกลับมาละกูซื้อกูถามไปกายอะไรกูซื้อไอ้แผ่นแปะเท้าทุกวันกูใช้คุ้มวันวันนี้แต่วันวันนี้ใครวะกูชาวอันนี้กูก็แชร์ที่หน้าเฟซกูแล้วนะเฮียคุยเรื่องเกมใช่ชาวทุกวันวะชาวตะการแบบซื้อแผ่นแปะเท้าไหมไม่เคยแปะเท้าเอ้ยเคยแม่งกูใช้ทุกวันอะแปะทุกวันไม่งั้นกูตายกูไปไหนไม่ได้มันดีแต่ว่ามันก็ยังไม่พอสำหรับครูอ่ะครูต้องการที่แบบทีเดียวอยู่เลยอย่างเงี้ยมันมีหนูก็ไปญี่ปุ่นใช่ไหมอะไรนะเราไปญี่ปุ่นใช่ไหมหรือยังไงใช่ที่จะซื้ออ่ะจริงๆมันตอนนั้นครูไปครูก็ปวดขาเหมือนตอนนั้นครูจะกูใช้อะไรวะของกูอ่ะไม่ได้ปวดที่ขานะเว้ยกูปวดฝ่าเท้าคือแค่ฝ่าเท้าอย่างเดียวเลยที่มันเจ็บมันแสบเออไม่ใช่กูปวดไม่ใช่ขาแต่เป็นฝ่าเท้าตอนนี้กูใช้อะไรรักษาวะเดินไปที่ร้านยาของญี่ปุ่นอ่ะร้านแดงๆไอ้ปุ๊ดร้านสีแดงๆอ่ะมาซื้อมาโต้วะเนี่ยไม่ใช่มาซีเหลืองเออสักอย่างสักอย่างอ่ะซื้อยาวะมันมีของที่ช่วยอยู่นี่มีอันนั้นแหละดีคือก็ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วประมาณนี้จริงๆตอนแรกเราอยากจะคุยเรื่องอื่นไว้แต่ว่าไอ้ก้ามันไปนอนแล้วก้าคือคนที่อยู่เป็นเพื่อนเราที่อยู่ญี่ปุ่นนะเนาะมันมีเรื่องที่กูกับก้าเนี่ยไปแบบใช้บริการแปลกๆที่ญี่ปุ่นอย่างเช่นบริการนั่งตักบริการแบบเพื่อนคุยอะไรแบบเนี้ยเรียกบริการเสริมสุขเออแต่มันไม่ใช่แบบ18บวกนะคือมันก็เป็นแบบไม่มีอะไรเกินกว่านั้นจริงๆอ่ะแต่พอดีไอ้ก้าไม่ไหวแล้วง่วงอ๋อคุณนึกว่าบอกไม่ไหวแล้วก็เลยไปซื้อของจริงมากินนี่จริงๆเรื่องนั้นก็อยากเล่านะแต่ว่าต้องให้ก้ามเล่าเองถ้ากูเล่ามันไม่ได้มันยังกูยังไม่ได้คอมเมนต์มาจากกูยังไม่ได้ลิขสิทธิ์เออกูยังไม่ได้ลิขสิทธิ์ชอบลิขสิทธิ์ตามนั้นวันนี้ก็แค่นี้ก่อนไหมทุกคนยังไงก็จะลืมอย่าลืมติดตามทวิชช่องนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ YouTube ของช่องผมด้วยนะครับวันนี้พวกเราแก๊งอะไรดีวะต้องชื่อมีชื่อแก๊งนะเฮียต้องมีด้วยจะตั้งชื่อแก๊งด้วยเหรอเฮียจะไม่ต้องมีอะไรนะจะคือตอนแรกกูจะตั้งชื่อแก๊งว่าแบบเป็น Bเป็นแบบ BPG GPB อะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็แปลกแปลกแย่ใช่ไหมแบบตัดจบไปนี่จบแล้วเหรอบายทุกคน